ุชนผู้ใกล้ท่านที่เคารพการฝึกเรื่องการแผ่เมตตาในภาคปฏิบัติวันนี้จะให้ฝึกในประเด็นของการใช้เมตตาเพื่อให้เกิดมิตรภาพในบางลักษณะเราคงจะเคยได้ยินคำหนึ่งหรือพฤติกรรมอันหนึ่งหรือมนต์แขนงหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นอย่างอื่นใดก็ตามที่เรียกว่าณเมตตาณเมตตาหรือลงณเมตตาบางคนก็ใช้วิธีการเสกน้ำล้างหน้าตอนเช้าเวลาล้างหน้าก็ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เสกด้วยคาถาจะเป็นนะโมพุทธายะหรือจะเป็นคาถาอื่นก็ตามนะฮะที่สอนกันกรมภูมิก็ไม่ทราบว่าการทำอย่างนี้มีใครเป็นตัวอย่างยืนยันว่าได้ผลผมก็ไม่เคยทำแล้วก็บางทีก็ใช้วิธีการเจิมโดยอาจารย์ขังหรือว่าโดยพระที่เป็นพระขังผมก็เคยไปเจิมมาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็โดยไม่ได้สนใจแต่ว่าบังเอิญว่าได้คุยกับพระและท่านเป็นพระขังอย่างเช่นหลวงพ่อแหล่ที่วัดหนึ่งอยู่ในเมืองเพชรบุรีมีคนขึ้นเยอะเขาแวะไปก็ไม่ได้รู้มาก่อนไปถึงก็ไปพบว่าท่านเป็นพระทางกลางสร้างพระเครื่องร่างวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมาก็ท่านก็มีเมตตาดีไปถึงท่านก็เจิมโดยเอาไอ้เครื่องเจิมแป้งแล้วก็เจิมให้ที่หน้าผากก็ไม่รู้สึกว่ามันทำให้เราดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่นั่นท่านก็บอกว่าเจิมเมตตาทำให้เกิดเมตตาเราก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีก็อาจจะใช้วิธีการอย่างอื่นบางทีก็ใช้คาถาเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็เจิมหน้าเมตตาบางคนก็ต้องการจะพูดเจรจาได้รับความสำเร็จก็เอาขี้พึ่งหรือขี้พึ่งเสกคาถาเสกเองก็ได้ตามวิชาทางนี้แล้วก็ป้ายเป็นวิบากเวลาไปพูดเป็นการใส่ก็คำพูดก็มีเสน่ห์ทำให้เกิดความสำเร็จความร่วมไม้ร่วมมือรับใช้นับถือตามที่เขาว่าก็ทำกันสารพัดทำนี้ไอ้บางคนที่มีนิสัยเจ้าชู้ก็อาจจะมุ่งในทางเจ้าชู้คือลงหน้าเมตตาแล้วก็แสวงหาผลสำเร็จของคนเจ้าชู้นะซึ่งผมเองก็ไม่เคยตรงนี้นะคอยก่อนแต่ว่าเคยเจอคนที่เขาลงหน้าเมตตาแล้วก็ประหลาดมีความรู้สึกว่าเขามีพลังทางนี้จริงๆเป็นคนขับแท็กซี่ติดสังเกตได้หลายครั้งที่เวลาเขาไปไหนมาไหนมักจะมีคนมาตรงในสมัยที่เป็นตรงข้ามในลักษณะในเชิงลูกสาวเนี่ยให้เห็นต่างๆเขาบอกเขาก็ลงนะเมตตามาแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปที่หนึ่งที่เป็นพวกที่เขาเล่นทางสมาธิเขาก็มองไปที่หน้าปากเขาบอกว่าไอ้กระแสเมตตาที่ลงไว้เนี่ยมันออกมาเป็นประกายกายยังมาผ่านพอออกมาผมก็ถามมาจริงไหมแล้วบอกจริงเขาเคยลงนะเมตตาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มทั้งจากบ้านมีตาหนาจากพวกพระอาจารย์ต่างๆแต่ว่าชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขครับชีวิตเขาก็วุ่นวายวุ่นวายนี่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ต้องการจะมาบอกว่าให้ท่านไปลงนะเมตตาหรือผมไม่ต้องการจะมาพูดเพื่อที่จะชวนให้ท่านฝึกหน้าเมตตาแบบนี้เพราะว่าหน้าเมตตาแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวนะมันเป็นเรื่องของการที่เมื่อกระทำลงไปแล้วก็มักจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำบาปในลักษณะอย่างไรหรือใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะไปเพื่อทำมาค้าขายหรือเพื่ออะไรก็ตามนะมันเป็นผลที่ออกมาแล้วก็เป็นผลร้ายเป็นผลในทางทำลายแก่ตัวเองในที่สุดจะทำลายคนอื่นเขาก่อนนะครับแต่ว่า
ที่เรียกว่าเป็นหน้าเมตตาจริงๆในแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่ซึ่งเราก็รู้ว่าได้แก่การแผ่เมตตาแต่ตรงนี้ทางศาสนากลับใช้คำว่าการแผ่เมตตาไม่ใช่การลงเมตตานะมันอาจจะแยกกันอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นการลงเมตตาเนี่ยมันหมายถึงการมุ่งที่จะทำให้คนอื่นเขารักตัวแต่ตัวเองนั้นไม่ต้องคิดที่จะรักคนอื่นไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องรับผิดชอบว่าเราได้ให้อะไรแก่เขาก็คือหลงที่ตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นก็มีหน้าที่รักตัวตัวก็มีหน้าที่เอารัดเอาเปรียบใช้ความรักของคนอื่นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวโดยประการต่างๆมันก็ไม่ใช่หลักทางศาสนาสำหรับตรงนี้ที่หลักทางศาสนาเนี่ยสิ่งที่เป็นหน้าเมตตามันกับเริ่มที่การที่เราทำตัวของเราให้เป็นผู้รักคนอื่นนะแล้วก็ทำให้คนอื่นรักตัวจากความรักของตัวทำให้คนอื่นดีกับตัวจากความดีของตัวคือเพ่งมาที่ตัวเองหรือเพ่งมาในแง่ของการให้แล้วก็มีความรู้สึกปรารถนาประหนึ่งว่าสิ่งที่เราได้จากคนอื่นคือความรักจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพียงผลพลอยได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้มาก็เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอนุเคราะห์คนที่มารักเราได้เหมือนอย่างพระที่ท่านแผ่เมตตาให้กับสัตว์เวลาสัตว์เชื่องในเมตตาของท่านเข้ามาอยู่ใกล้ท่านก็สามารถช่วยเหลือสัตว์ได้ในทำนองอย่างนี้นะฮะไม่กลัวหรือว่าครูบาอาจารย์ที่แผ่เมตตาไปให้ศิษยานุศิษย์ก็เกิดความรู้สึกว่าตั้งอยู่ในกระแสเมตตาก็ท่านก็คงเข้าได้หรือในกรณีของช้างนาราคิรีที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาให้ก็ทำให้ท่านสามารถคงเข้าได้โดยอย่างน้อยนี่ก็การที่ช้างนาราคิรีนั้นหายจากพิษสุราที่ทำให้เมาเนี่ยก็นั่นก็เป็นการคงเข้าหนึ่งแล้วก็ทำให้ช้างนาราคิรีนั้นไม่ต้องมาทำบาปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าหรือเบียดเบียนคนอื่นนี่นะฮะมันก็ได้ประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมตตาที่ท่านกระทำอย่างนั้นก็โดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องที่เกื้อกูลกันนะทีนี้ว่าถ้าเราแผ่เมตตาอย่างธรรมดาเนี่ยเวลาเราแผ่เมตตาอย่างธรรมดาเนี่ยเราก็แผ่อย่างกว้างในลักษณะที่ไม่ได้เจาะจงผลนะเมื่อไม่ได้จอดจงผลเนี่ยเราก็ไม่มีวิธีที่จะบิดเบือนทางเดินของอำนาจเมตตาให้มันนำเข้าไปสู่ผลอย่างที่เราต้องการจะให้มีหรือต้องการจะให้เป็นในถ้าหากว่าเราจอดจงผลไอ้การจอดจงผลนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราจอดจงขึ้นมาจากความจำปรารถนาของเราก็ตามหรือเกิดขึ้นมาจากความคิดเพื่อที่จะอนุเคราะห์คนอื่นเขาออกหน้าก็ตามเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือถ้าพูดให้พอชัดหน่อยขึ้นพื้นเนี่ยก็เช่นว่าถ้าเราคิดจะสงเคราะห์ใครสักคนหนึ่งแล้วเราแผ่เมตตาในลักษณะที่มุ่งผลออกไปพุ่งไปคนนั้นก็จะทำให้เกิดผลแก่คนนั้นนะหรือเกิดพฤติกรรมที่เป็นเหตุนำมาสู่ผลที่เรามุ่งที่จะให้ถึงมุ่งที่จะให้เป็นมันก็จะเป็นเมตตาที่เข้าจุดนี่ว่ากันเป็นประคนทีนี้ถ้าในคนคนหนึ่งเราเพ่งจุดที่มันเป็นจุดที่เรามุ่งหวังจะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะมุ่งหวังทำให้ตรงจุดนั้นให้มันกลายเป็นเหตุประกอบนำไปสู่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแผ่เมตตาไปตามกระบวนการนั้นนะแล้วก็ทำให้จุดมุ่งหมายเนี่ยมันเข้าจุดแน่ชัดมากยิ่งขึ้นก็ดีกว่าที่เราไปแผ่แบบรวมแผ่แบบรวมนี่มันก็ไอ้กระแสมันไม่ถูกจำกัด
ทีนี้ที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะนำมาสู่จุดที่จะให้ทำความเข้าใจและให้ฝึกตรงนี้ว่าถ้าเราเองเนี่ยนะฮะหน้าของเราบุคลิกของเราคำพูดของเราหรือเสียงของเราหรือแม้แต่ไอ้สิ่งที่เราทำออกไปเป็นงานจะเป็นตัวหนังสือเป็นข้อเขียนเป็นผลผลอะไรสักอย่างที่ทำออกไปเนี่ยถ้าเราต้องการจะหนึ่งสกัดหรือลบล้างทัศนคติในทางลบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคนให้หายไปหรือเพิ่มทัศนคติในทางบวกให้มันเพิ่มขึ้นกับคนบางคนที่อาจจะบวกอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นหรือในคนที่เป็นกลางๆที่เราอาจจะไม่รู้ก็ตามนะให้มันเป็นไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเราก็มีวิธีนะมีวิธีเราตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าเราจะทำเทปขึ้นมาสักอย่างเราจะเป็นเทปอะไรก็ได้แล้วก็จะทำให้มันมีผลมีพลังเนี่ยนะมันก็มีวิธีคือการเราเรียกภาษาให้เข้าใจง่ายก็เรียกว่าปลุกเสกแต่เรียกอย่างภาษาให้มันฟังเป็นธรรมะบริสุทธิ์เลยเนี่ยก็คือว่าแผ่เมตตาเหมือนอย่างเจ้าคุณนอเวลาท่านปลุกเสกเนี่ยท่านจะไม่ใช้คำว่าปลุกเสกเพราะมันฟังเป็นเรื่องต่างๆท่านจะเลี่ยงไม่ใช้คำว่าแผ่เมตตาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้คำนี้แผ่เมตตาเวลาท่านจะปลุกเสกพระเนี่ยนะแทนที่จะเรียกปลุกเสกท่านก็บอกว่าแผ่เมตตาลงไปในพระเครื่องนั้นก็ฟังดูเป็นธรรมะโดยสุดขึ้นแล้วนะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราแผ่เมตตาลงไปในนั้นหรืออธิษฐานจิตหรือปลุกเสกลงไปว่าขอให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะโดยธรรมะเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งนั้นมีพลังสูงขึ้นตรงนี้คืออะไรคือหลักของการที่จะทำให้เกิดความรักต่อกันเราโดยธรรมะเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเที่ยวบอกคุณต้องแผ่เมตตาให้ผมใช่ไหมพวกนี้ไปบังคับเขาก็ยิ่งเลยแผ่มันกลายเป็นความโลภด้วยแต่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยมุ่งที่จะไปรับเมตตาเดียวหรือบอกคุณต้องแผ่เมตตาให้ผมคุณต้องรักผมคุณต้องปลูกชะตาผมเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใครก็จะมานั่งทำใช่ไหมเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำตัวเราเองให้น่ารักทำอวัยวะของเราตรงนั้นตรงนี้ให้มันน่ารักทำไอ้ผลชิ้นงานของเราเนี่ยให้มันมีความน่ารักไอ้การทำให้มันน่ารักด้วยวิธีการทางกายภาพเนี่ยเรายกไว้ไม่ต้องพูดถึงเราก็ทำกันอยู่แล้วและแม้แต่คนที่มันมุ่งจะเอาละเอาเปลือกว่าคนที่มาซื้อติดพันของมันหรือมาหลงรักหลงชอบหลงชมมันก็ทำด้วยวิธีอันนี้อยู่แล้วแต่มันต่างกับไอ้คนที่บริสุทธิ์ตรงไหนก็ต่างกันที่คนที่มีใจบริสุทธิ์ด้วยธรรมะเนี่ยเขาอาจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาใส่บางสิ่งบางอย่างลงไปนะเอาแค่ว่าถ้าเราใช้หลักอย่างเมตตาธรรมดาเนี่ยคือแค่มีความจริงใจเนี่ยนะแค่มีความจริงใจเท่านั้นคนนั้นไม่เคยทำสมาธิไม่เคยแผ่เมตตาไม่รู้ว่าแผ่ว่ายังไงเนี่ยมันก็มีพลังตั้งเยอะจริงไหมดิมีพลังตั้งเยอะไม่ว่าจะเขียนไม่รู้ความอะไรออกมาสักนิดหนึ่งเราอ่านแล้วเราสัมผัสความจริงใจได้หรือเขาทักทายอย่างดีๆเนี่ยไอ้บางคนเนี่ยทักทายอย่างดีๆแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สะดวกใจที่จะรับโดยตอบรับความปรารถนาดีหรือคำเชิญชวนของเขานะฮะพอรู้ไหมว่าเอาวันเกิดของเราเนี่ยใครก็อาจจะมีของขวัญมานี่ยกตัวอย่างแต่บางทีมันก็รู้สึกมันไม่มีคุณค่าสู้บางคนนี่อาจจะดอกไม้ดอกเดียวหรือว่าอะไรเล็กน้อยมีคุณค่ามากกว่าอีกก็ได้นะมันจะอยู่ที่ไอ้กระแสของความจริงใจหรือแม้แต่คนยิ้มเนี่ยยกตัวอย่างเราก็พูดกันมานาน
บางคนนี่ยิ้มมีแววของความจริงใจเนี่ยสูงมากเวลายิ้มนะเวลาขอบคุณเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่พูดคำเล็กคำน้อยออกมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีกับเราที่ไปเกี่ยวข้องกับเขาหรือที่ไปรับที่ไปได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นต่อเขาเนี่ยมาแต่ว่าบางคนเนี่ยเรามีความรู้สึกปฏิเสธอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งนี้อย่าไปแตะของเขาให้อย่าไปเอาอย่างอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันขาดความจริงใจเราอาจจะใช้ได้กับคนโง่คือใช้ได้รับความนั่นเลยกับคนโง่บางคนหรืออาจจะใช้ได้รับความสำเร็จในการบางคราวช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เกิดความสำเร็จอะไรขึ้นมาเลยตรงนี้เราก็พบก็เห็นกันจริงๆในสังคมทุกวันนี้หรือเมื่อไหร่ก็มีเหมือนกันทั้งนั้นนะเรานึกถึงหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนะเวลาท่านพูดอะไรแต่อะไรถึงจะหนักนิดเบาหน่อยแต่เราก็รู้สึกว่าน่ารักไปหมดนี่นะสำหรับคนทั่วไปก็ทุกคนอาจจะไม่ได้ในนิยมท่านหมดผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนนี้ก็จะพูดถึงท่านว่าเป็นคนมีความจริงใจพูดอะไรมาแล้วฟังแล้วมีน้ำหนักเลยถึงมาพูดคู่กับพระนักเทศน์ในบางทีก็รู้สึกกับพระท่านพูดไม่ได้คล่องแต่ว่าเวลาท่านพูดล่ะเขาว่าท่านพูดมีน้ำหนักให้ความรู้สึกที่ดีกว่ากันเยอะเลยนี่เขาว่าผมไม่ได้ฟังแต่ไอ้ที่เขาสายตัวอย่างอย่างเงี้ยนะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้อันนี้เป็นเมตตาแบบออกมาในโลกของความจริงใจความปรารถนาดีธรรมดาถ้าหากว่าเราเองเนี่ย เรียกร้องความจริงใจจากบุคคลอื่นด้วยการสำแดงความจริงใจของเราออกสำแดงเมตตาของเราออกโดยธรรมดาหรือโดยอาศัยกำลังสมาธิอาศัยกำลังเมตตาสมาธิอาศัยวิธีการบรรลุเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ดีขึ้นจะดีขึ้นจากเดียนของใครแค่ไหนนั้นก็เป็นไปตามพื้นฐานแต่ละคนทีนี้เราก็มาคิดเนี่ยมาเริ่มคิดเนี่ย เวลาเราเห็นหน้าคนเนี่ยบางคนเราก็รู้สึกว่าไม่สะดุดตาที่พูดแทนกันนะใช่ไหมฮะไม่สะดุดตาไอ้คำว่าไม่สะดุดตาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หมายว่าเราหมั่นไส้เขาหรอกแต่มันรู้สึกว่าไม่ค่อยใจเรามันไม่รับมันไม่รับไอ้คุณค่าที่เขาแสดงออกนะหรือคุณค่าทางใบหน้าที่เราเห็นเนี่ยนะแต่บางคนเราก็รู้สึกว่าถูกตาแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เรายกเว้นเรื่องอำนาจของวิบากกรรมมันมาบังตาเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งคือบางคนก็ไปถูกตาคนผิดก็มีเป็นคนที่จิตใจไม่เป็นกลางหรือมีอำนาจของความอคติเป็นเจ้าเรือนอยู่ในทางรักหรือเริ่มทางจังเนี่ยเวลาไปเห็นแล้วมันก็ถูกชะตาผิดเกิดผิดชะตาผิดเลยจะไม่ถูกชะตาผิดก็ด้วยนะไอ้คนที่น่าจะถูกน่าจะถูกชะตาไม่ถูกไอ้คนที่ไม่ควรจะถูกชะตาก็เลยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนบางคนก็กลับตาลปัดเป็นในรูปอย่างนี้อันนั้นมันเรื่องของเหตุผลในทางกรรมแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับไอ้ตรงนี้มันจะต้องถึงจุดหนึ่งที่ไอ้ความจริงมันจะต้องแดงออกมาว่ามันควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราจะทำแบบเมตตาเนี่ยนะเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับคนอื่นในลักษณะเดียวกันนี้คือเราคือถ้าจะพูดให้มันเป็นภาษาคลังเนี่ยเราเรียกว่าเสกหน้าตัวเองด้วยเมตตาเสกปากตัวเองด้วยเมตตาผมขอเรียนแบบคำทางคลังแต่ในทางสาระเนี่ยมันหมายถึงความบริสุทธิ์ในทางธรรมะแล้วเราก็แผ่เมตตาใส่หูคนอื่นที่เราจะไปพูดจาไปตกลงอะไรกับเขาเสกแผ่เมตตาใส่ตาของคนอื่นที่เขาจะเห็นหน้าเราแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เสกเมตตาใส่หน้าเขาเส
เสกเมตตาที่ตาเราเมื่อเราจะเห็นเขาเสกเมตตาใส่หูของเราให้มันเท่ากันไม่เอาเปรียบกันหมายความว่าเวลาที่เราไม่ชอบคนเนี่ยเราเห็นว่าดีไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยากจะรักคนหรืออยากจะเกลียดคนนี่ถ้าถามเราเราก็ตอบเหมือนกันหมดว่าเราไม่อยากเกลียดคนเราอยากจะมีเมตตากับคนทุกคนหรือไม่ได้หรืออยากจะเกลียดถ้าเป็นทำคนที่ใกล้ธรรมะเนี่ยหรือสมมติด้วยอำนาจของเหตุผลทางธรรมะเนี่ยนะครับเราอยากจะรักคนทุกคนเพราะอะไรเหตุผลง่ายด้วยถ้าเราไปเกลียดใครเนี่ยมันเป็นทุกข์ถูกไหมมันเป็นทุกข์แล้วนอกจากเป็นตัวเพื่อนไม่พอเรารู้สึกเกลียดไอ้ภาวะจิตของเราเนี่ยมันเป็นผลทำให้คนอื่นเขาเกลียดเราไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถึงจะปกปิดท่านเล่นยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดออกมาในทางคำพูดหรือทางพฤติกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าหากว่าใจมันเกลียดเนี่ยนะนั่นก็ไม่ดีนี่พูดถึงอย่างที่พอมองเห็นตื่นเนี่ยแต่ว่าถ้าในแง่ของคนที่เชื่อเรื่องอำนาจเมตตาหรืออำนาจจิตแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราแน่ยิ่งในระยะยาวมันเกิดแน่และถ้าคนทำสมาธิแล้วก็เวลาประเมินค่าอันนี้เราจะรู้เลยรู้ในจังหวะจังหวะออกเราเลยว่าถ้าเราเกลียดใครเนี่ยนะหรือคิดร้ายกับใครเนี่ยเราจะโกรธมากโกรธมากนี่แปลว่าไม่ได้แปลว่าเกลียดใครไม่ได้นะมันหรืออดใจที่จะเกลียดใครไปได้ไม่เกลียดใครไปได้หมดนะแต่เรารู้เลยว่ามันอะไรอะไรเนี่ยมันออกมาจากจิตของเราเราหลอกคนอื่นก็ไม่ได้หรอกวันหนึ่งเนี่ยมันต้องออกมาและถ้ายิ่งเราอยู่ในสมาธิเนี่ยมันยิ่งแรงเป็นหลายเท่าตัวของไอ้ความคิดเมื่อไม่ได้อยู่ในสมาธิคือว่าเมื่อเรามีสมาธิดีอยู่ในกรรมฐานแผ่เมตตาแล้วเกิดพลังแรงจันไรเวลาคิดถึงคนด้วยความเกลียดมีพลังแรงจันนั้นจริงๆผมยืนยันได้กับตัวเองว่าได้เคยประสบภาวะการทั้งสองอย่างนี้มาแล้วมันเกิดจริงๆและบางทีเนี่ยมันมีกระแสร้อนท้อนกลับมาเลยนะแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกในเกลียดใครไม่ค่อยมีพลังนะก็เขาจะรู้สึกนานหน่อยเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกในจิตมันตกจิตมันอ่อนไม่เหมือนตอนอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่แผ่สมาธิอย่างเนี้ยจึงต้องมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของจิตหรือความรู้สึกทัศนคติของตัวเองเนี่ยสูงมากเพราะว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นกรรมกับตัวเองเยอะแล้วก็มีผลตอบกลับในทางก็เยอะเช่นเดียวกันในทางบวกมันก็เยอะมันก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยจะรู้สึกได้อย่างนี้นี่ก็ธรรมดานะครับคนที่มีศักยภาพน้อยเนี่ยทำบาปทำความผิดมันก็ไม่เสียหายมากแต่คนมีศักยภาพมากทำความผิดมันก็มีความเสียหายมากเป็นไปตามเงาตามตัวเป็นธรรมดาเลยจะให้ท่านลองฝึกตรงนี้ดูนะนั้นในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านก็ต้องนั่งสมาธิจะเป็นสมาธิแค่ไหนก็แล้วแต่พื้นฐานของท่านจะไม่ว่าท่านจะทำสมาธิได้มากหรือได้น้อยเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือได้ความรู้หรือความเข้าใจว่าการแผ่เมตตาในลักษณะที่จะเพาะตรงนี้ทำอย่างไรและในวันข้างหน้าถ้าหากว่าท่านมีโอกาส ไปฝึกสมาธิไปแผ่เมตตา
หรือเกิดปัญหาเกิดความต้องการในลักษณะอย่างนี้ขึ้นท่านก็จะได้นำเอาไปใช้บำบัดปัดเป่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของท่านขอให้ทุกท่านนะครับที่ประสงค์จะฝึกแผ่เมตตาเรียกว่าเป็นการเสริมทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในผู้อื่นและจากผู้อื่นขอให้ท่านนั่งในท่าที่ท่านสบายและขลับตาขอให้นั่งให้สบายและหลับตาและให้สำเนียกนึกทำใจทำความรู้สึกไปตามที่ผมบอกเนื้อความให้รับรู้ไปโดยลำดับเมื่อท่านหลับตาลงแล้วถึงบางท่านจะคิดฟุ้งซ่านไปอย่างไรก็อย่าไปสนใจเลยบางท่านจะง่วงนอนก็ขอให้ฝืนสำเนียกสิ่งที่ผมบอกขอให้ท่านแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองเพื่อยังมิตรภาพให้เกิดขึ้นจากผู้อื่นเพื่อทำทัศนคติที่ดีงามให้เกิดขึ้นจากผู้อื่นหรือเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่เป็นอกุศลให้กลายเป็นกุศลเกิดขึ้นในผู้อื่นขอให้สรีระของท่านทั้งหมดขอให้สรีระของข้าพเจ้าทั้งหมดจงเป็นอารมณ์แห่งกุศลจิตของผู้อื่นทุกเมื่อคือเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตได้แก่จิตที่เป็นบุญจิตที่เป็นสุขสงบด้วยประการต่างๆเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเห็นข้าพเจ้าอยู่ด้วยตา
ำแดงออกของกุศลจิตของเมตตาจิต
บุคคลอื่นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้ผู้อื่นจงได้รับได้เกิดความรู้สึกสงบเย็นเป็นสุขอบอุ่นสว่างสวัยด้วยกุศลจิตนั้นและขอให้แม้แต่ความนึกคิดความระลึกนึกถึงสรีระของข้าพเจ้าจงมีพลังมีอำนาจทำให้ผู้อื่นเกิดกุศลจิตขึ้นเกิดเมตตาจิตเกิดความสงบระงับเกิดสิริมงคลเกิดลาภผลอันน่ายินดีพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายได้ขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเมื่อนึกถึงตัวเองจงระลึกถึงตัวเองด้วยจิตเป็นกุศลด้วยจิตที่เป็นเมตตาปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ไม่เห็นแก่ตัวเกิดความสงบเยือกเย็นขอให้ข้าพเจ้าเมื่อเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นได้สัมผัสรสถูกต้องด้วยกายระลึกถึงบุคคลใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าจงได้กุศลจิตเกิดกุศลจิตต่อบุคคลอื่นโดยไม่เลือกหน้าเกิดเมตตาจิตเข้าใจเห็นใจหรือชื่นชมยินดีในบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับรู้ด้วยทวารทั้งหกขอให้เมตตาจงเกิดแก่เขาเหล่านั้นเกิดจิตคิดเกื้อกูลต่อเขาเหล่านั้นและสามารถเกื้อกูลต่อเขาได้สรีระซึ่งกันและกันด้วยทวารทั้งหกของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจงเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลเมตตาจิตความปรารถนาดีต่อกันความเข้าใจเห็นใจกันความคิดความพยายามเกื้อกูลกันบุคคลใด
ข้าพเจ้าระลึกถึงเขาเห็นเขาสัมผัสถูกต้องเขาได้ยินเสียงเขาแล้วเกิดอกุศลจิตใดๆขึ้นเกิดความรังเกียจโกรธาเกิดความรำคาญเบื่อหน่ายขอให้ทัศนคติอันเลวร้ายทัศนคติฝ่ายต่ำเหล่านี้จงสูญหายไปจากความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าโดยสิ้นเชิงไม่ว่าทัศนคตินี้จะเกิดจากเหตุใดและสะสมมาแล้วนานเพียงใดก็ตามก็ล้วนแต่เป็นสำนึกอันชั่วร้ายไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อใครทั้งสิ้นขอให้ความรู้สึกฝ่ายต่ำที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามจงสูญหายไปจากจิตสำนึกของข้าพเจ้าและขอให้เกิดจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ดีงามต่อบุคคลเหล่านั้นขึ้นแทนที่และสืบเนื่องยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปสำหรับบุคคลบางคนที่ข้าพเจ้าเมื่อได้พบได้เห็นได้นึกคิดทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมได้ยินได้ฟังทั้งโดยตรงโดยอ้อมทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเมื่อได้พบเห็นนึกคิดถึงเขาเหล่านั้นขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าจงเป็นกุศลอย่าได้เกิดอกุศลละจิตคือความโง่หลงความไม่ชอบใจหรือความคิดละโมบในเพราะเขาเหล่านั้นด้วยกรณีใดๆขอให้ความปรารถนาดีจงเกิดแก่บุคคลเหล่านี้ทุกเมื่อเถิดขอให้ความสงบเย็นความเข้าใจจงบังเกิดกับเขาเหล่านั้นที่เป็นอารมณ์แก่ข้าพเจ้าอยู่ส่วนบุคคลใดซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามีทัศนคติที่ดีอยู่เมื่อนึกถึงเมื่อเห็นหรือเมื่อได้ยินหรือเมื่อได้สัมผัสถูกต้องข้องเกี่ยวด้วยประการใดๆขอให้สำนึกในทางเมตตาการุณจงเกิดแก่เขายิ่งขึ้นมิตรภาพของข้าพเจ้า
จงเกิดกับเขาเหล่านั้นบริสุทธิ์สะอาดชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างยืดเยื้อยาวนานขอให้ข้าพเจ้าได้อนุเคราะห์เกื้อกูลต่อเขาเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆที่ดีต่อข้าพเจ้าเมื่อได้ระลึกถึงข้าพเจ้าก็ดีพบเห็นข้าพเจ้าก็ดีได้ยินเสียงข้าพเจ้าก็ดีได้สัมผัสถูกต้องข้าพเจ้าก็ดีว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมขอให้ท่านจงเกิดทัศนคติอันเป็นกุศลต่อข้าพเจ้าจงเกิดความปรารถนาดีต่อข้าพเจ้าให้ความปรารถนาดีนั้นทรงดำรงมั่นยั่งยืนชั่วกาลนานและขอให้อำนาจเมตตาและกุศลจิตที่เกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าของท่านจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลมีผลมีอานิสงส์มากต่อท่านขอให้ท่านจงได้ความสุขจากกุศลนี้ได้ความบริสุทธิ์ดีงามจากกุศลนี้ได้ความสว่างสวยในดวงจิตจากกุศลนี้ขอให้อัตภาพของข้าพเจ้าจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยความเป็นอารมณปัจจัยแก่การรับรู้ของท่านเช่นนี้เถิดและเมื่อที่เป็นกลางที่ได้เห็นได้ยินคือได้สัมผัสถูกต้องนึกคิดกับถึงข้าพเจ้าไม่ว่าจะโดยตรงคือเห็นเองได้ยินเองได้นึกถึงเองหรือมีผู้อื่นนำไปบอกกล่าวเล่าขานเป็นการรับรู้โดยอ้อมนั้นขอให้เกิดกุศลจิตแก่ท่านและเมื่อข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นบุคคลเหล่านี้ประเภทนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดเมตตาเกิดกุศลจิตขอให้กุศลจิตของข้าพเจ้าที่เกิดแล้วจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อข้าพเจ้าเป็นความสุขต่อข้าพเจ้ายังความสงบสว่างสวัยให้เกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าเถิดThank you.
นซึ่งไม่เป็นที่รักคือเขาไม่รักหรือมีทัศนคติไม่ดีต่อข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ามีทัศนคติไม่ดีต่อเขาทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้ความรู้สึกฝ่ายต่ำจงพ้นไปจากสำนึกของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าพบเขาหรือนึกถึงเขาก็ตามและขอให้ทัศนคติที่เป็นบาปอกุศลของผู้อื่นที่เกิดเพราะข้าพเจ้าเมื่อเห็นข้าพเจ้าหรือได้ยินเสียงได้นึกถึงขอให้ทัศนคติอันเลวร้ายนั้นจงพ้นไปจากจิตใจของท่านขอให้ทัศนคติที่เป็นกุศลจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในเพราะท่านหรือเกิดขึ้นแก่ท่านในเพราะข้าพเจ้าขอให้อำนาจเมตตากุศลนี้จงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าและแก่ท่านในทุกๆประการขอให้จิตตจรูปของข้าพเจ้าคือสรีระของข้าพเจ้านี้และพฤติแห่งสรีระของข้าพเจ้านี้จงมีเมตตาเป็นสมุฏฐานเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและจงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังความเกื้อกูลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกคนทุกกลุ่มทุกประเภทสำหรับบุคคลบางคนที่เราต้องการจะแผ่เมตตาเจาะจงต้องการจะสร้างทัศนคติที่ดีเจาะจงพุ่งตรงไปสู่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักใคร่นับถือมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อเขาอยู่แล้วก็ตามหรือคนที่เรามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเขาหรือฝ่ายเขามีทัศนคติไม่ดีต่อเราก็ตามหรือคนที่เป็นคนกลางๆแต่อยู่ในฐานะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยกรณีเหตุใดขอให้แผ่ความคิดพุ่งตรงเจาะจงไปที่บุคคลนั้นสร้างภาพคือนึกถึงสรีระของบุคคลนั้นนึกถึงเสียงของบุคคลนั้นและ
ลึกถึงเสียงของตัวเองคำพูดของตัวเองเพื่อหนึ่งว่าเราได้พูดกับเขาด้วยความปรารถนาอันดีคือพูดทำนองปรับความเข้าใจหรือพูดขอบคุณหรือพูดแสดงความห่วงใยรักใคร่แล้วแต่บุคคลที่เราปรารภถึงและมีคำพูดมีเนื้อความที่จะพูดกับเขาอย่างไรขอให้นึกขึ้นในใจอย่างนั้นโดยอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีที่เกื้อกูลต่อกันพูดไปเจรจากับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราหรือเจรจาเพื่อขอความอนุเคราะห์หรือเจรจาเพื่อไปอบรมสั่งสอนชี้แจงบอกกล่าวในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามให้แผ่เมตตาโดยนึกถึงบอกเขาด้วยความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ด้วยเหตุผลที่สัตบุรุษรับฟังได้ทำความรู้สึกนึกถึงผู้นั้นว่าเขากำลังเงี่ยโสสดับหรือกำลังฟังอยู่ด้วยความเต็มใจน้อมรับคำตักเตือนก็ดีหรือสำแดงอาการที่จะคิดเกื้อกูลต่อเราก็ดีให้ทรงจิตกีดกันความรู้สึกในทางต่ำเช่นความดื้อรั้นหรือความหุนหันกันแล่นหรืออาการกระด้างกระเดื่องให้หายไปให้กลับกลายเป็นพฤติกรรมตรงกันข้ามให้เขาฟังพบปะกับเราจะเป็นตามที่ได้นัดหมายไว้หรือตามธรรมดาที่เราจะต้องไปพบหรือในโอกาสที่อาจจะต้องพบกันไม่ว่าจะส่วนตัวหรือที่ประชุมขอให้ดวงหน้าของเขาจงถึงพร้อมด้วยอาการของกัลยาณชนหรือกัลยาณมิตรหรือผู้เงียบโสดับฟังด้วยความเคารพจะขอให้เขาได้ความรู้สึกที่ดีจะเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างไรอย่างไรที่เราปรารถนาและเห็นเป็นประโยชน์แก่เขาก็แผ่ความปรารถนาดีให้เขาได้สำนึกได้ความรู้สึกที่ดีนั้น
ราจะไปพูดกับเขาด้วยเนื้อหาด้วยจุดมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยดีขอให้มันสมองของเขาต้องทำงานอย่างคล่องตัวอย่างกระฉับกระเฉงอย่างแจ่มชัดขอให้ดวงความคิดของเขาจงปลอดโปร่งใสกระจ่างมองเห็นประโยชน์เกื้อกูลอันนั้นอย่างลึกซึ้งได้ทัศนคติที่ดีต่อกันอย่างกระจ่างชัดและด้วยภูมิปัญญาของสัตว์บุรุษขอให้เขามีดวงตาที่เป็นประกายแจ่มใสสมหวังและมั่นใจมั่นคงในสิ่งที่เป็นถ้อยคำอย่างสัตบุรุษสิ่งใดที่เขาควรตอบรับก็ขอให้เขาตอบรับอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งใดที่เขาพึงปฏิเสธก็ขอให้เขาปฏิเสธอย่างสัตบุรุษด้วยเหตุผลด้วยสำนึกที่ดีเช่นนั้นเช่นนี้และขอให้ตัวเราเองสำหรับก็จงเป็นอย่างนั้นได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างที่ควรจะได้ได้เข้าใจสิ่งใดๆของเขาจากเขาอย่างที่ควรจะเข้าใจไปที่วาจาของเราที่ปากของเราทั้งระบบการออกเสียงทั้งหมดเสียงที่เปล่งออกมาทั้งคำพูดและกระแสเสียงจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้ที่เราจะไปพูดด้วยและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อเราผู้พูดขอให้ถ้อยคำการพูดนั้นจงออกมาจากจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นสมุฏฐานเสมอต้องพูดด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความปรารถนาดีสงบเย็นให้แผ่เมตตา
ธิษฐานไปที่ระบบการออกเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากฟันลิ้นเพดานปากหลอดลมเส้นเสียงหรือปอดแผ่เมตตาอธิษฐานให้พลังเมตตาจงสถิตแฝงอยู่เป็นนิจที่วจีกรรมของข้าพเจ้านี้ความปรารถนาดีและความจริงจังได้และจงกล่าวด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ที่เราเจรจาด้วยและชักนำประโยชน์ที่สมควรโดยทำให้เกิดขึ้นแก่เราด้วยและจงเป็นวาจาที่เป็นที่ยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังผู้สนทนาและแก่เราผู้พูดวาจานั้นออกไปจริงผู้แผ่นั้นสามารถจะแผ่พลิกแปลงไปมามาอนุโลมปฏิโลมสอดใส่สำนึกของเมตตาลงไปได้เป็นอันมากและด้วยเวลานานๆเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเมื่อจะสอนด้วยเมตตาอย่างชนิดที่กระทำด้วยสมาธิก็ทำได้โดยในนี้พ่อแม่ที่จะสอนลูกหรือการเจรจาประสานผลประโยชน์อย่างถาวรที่ท่านจะได้ทั้งผลประโยชน์และได้ทั้งเพื่อนและท่านจะได้ทั้งการอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยก็จากการกระทำอย่างนี้ทำให้ได้อย่างนี้ขอให้เมตตาที่หูของท่านเมื่อเวลาท่านฟังคนอื่นพูดเพื่อให้ท่านฟังด้วยอาการของผู้ที่มีเมตตาควบคุมการฟังควบคุมจิตที่ฟังทำให้การฟังของท่านนั้นเป็นประโยชน์ต่อท่านและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่พูดกับท่านที่ว่าผู้ที่ฟังโดยอาการของบัณฑิตหรือผู้ที่รู้จักฟังรู้จักนิ่งฟังเป็นความน่ารักอย่างนั้นเป็นเสน่ห์อย่างนั้นเพียงแค่อาการเท่านั้นแต่เมื่อผู้ฟังแผ่เมตตาให้ก็จะทำให้การพูดของผู้นั้น
ได้รับประโยชน์เกื้อกูลหรือได้รับการควบคุมด้วยความปรารถนาดีไม่ให้เพียงพั้มไปในทางโทษแก่ผู้พูดหรือแก่คนอื่นหรือแก่เราดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเมื่อเขาเห็นเรามองหน้าเราหรือสบตาเราหรือเราสบตาเขาหรือสบตากันเนี่ยให้แผ่เมตตาซับลงไปบนใบหน้าของท่านจะเรียกว่าเป็นการลงนะเมตตาแบบบริสุทธิ์ด้วยธรรมะในแง่ของการเปรียบเทียบก็คงจะได้ถือว่าเป็นการควบคุมการแสดงออกทางใบหน้าของเราหรือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เห็นหน้าของเราบางคนนั้นอาจจะมีผิวพรรณมีหน้าตาที่สวยงามแต่ไม่มีเสน่ห์ไม่ชวนให้รักไม่ชวนให้เกิดทัศนคติที่ดีบางคนนั้นใบหน้าอาจจะไม่สวยงามไม่ละเอียดราบเรียบแต่ว่ามีลักษณะในทางเสน่ห์หรือทัศนคติที่ดีนั้นสูงมากถ้าเป็นทัศนคติหรือเสน่ห์ในทางโลกนั้นไม่เป็นสาระหรือเป็นสาระน้อยถ้าเราเมื่อจะไปพบกับใครหรือจะออกจากบ้านหากได้นั่งสมาธิและแผ่เมตตาตั้งจิตไว้ที่ใบหน้าของตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังรับผิดชอบตัวเองที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนใจหรือเกิดอกุศลจิตใดๆขึ้นเพียงเพราะการแค่เห็นหน้าของเราเท่านั้นเราคือแค่เขาได้เห็นหน้าของเราเขาเกิดความสุขสงบหรือเกิดกุศลจิตก็ได้ชื่อว่าเป็นการเกื้อกูลต่อผู้อื่นอย่างน่าสรรเสริญแล้วถ้าหากว่าดวงหน้าของเราที่ใครเห็นแล้วหรือเห็นรูปของเราแล้วเห็นหน้าของเราแล้วซึ่งเป็นจุดเห็นที่สำคัญแล้วเกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกเศร้าโศกโทมนัสเสียใจหรือเกิดความรู้สึกขับแค้นใจหรือเกิดความรู้สึกที่เป็นอกุศลใดๆที่อาศัยหน้าของเราเป็นสมุฏฐานก็นับว่าใบหน้าของเรานั้นมีส่วนทำลายไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นตั้งแต่เบื้องต้นทีเดียว
ะมีความสนใจแต่ในส่วนของการตกแต่งด้วยหมายใจจะให้เป็นที่ชื่นชมของตัวเองด้วยอำนาจของความยึดถือด้วยอำนาจของความมัวเมาและเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกกำหนัดยินดีด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นนะเป็นข้อที่เรารู้จักใส่ใจกันอยู่ในข้อนั้นเป็นประโยชน์น้อยแต่ถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาทำความปรารถนาไว้อย่างนี้ก็จะทำให้เราระมัดระวังความคิดของเราในขณะที่เผชิญหน้ากับผู้อื่นระวังและรับผิดชอบว่าการเผชิญหน้ากับผู้อื่นนั้นไม่ควรจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเศร้าหมองเกิดความรู้สึกเดือดร้อนใจด้วยความรู้สึกใดๆที่มันเกิดจากความไม่รับผิดชอบของตัวเราเองเมื่อเราแผ่เมตตาโดยตั้งจิตไว้ที่หน้าของเราโยงไปถึงผู้อื่นก็มีผลสะท้อนของการแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นนั่นเองเหมือนบุคคลที่เมื่อเดินไปในที่ใดรู้จักระวังมือระวังเท้าก็คือคนที่ระวังผู้อื่นก็คือคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นก็คือคนที่รับผิดชอบผู้อื่นซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีผลตอบกลับในทางที่ดีอย่างแน่นอนขอให้ทรงจิตแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นริ้วรอยของความชั่วร้ายสิ่งที่เป็นร่องรอยของสำนึกฝ่ายต่ำที่เราอาจจะสะสมจนฝังลึกลงไปในผิวหน้าของเราในพฤติกรรมที่แสดงออกทางนี้ของเราโดยไม่รู้ตัวถึงขนาดเราวางหน้าอยู่เฉยๆก็ทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าเรากำลังทำหน้ายักหน้ามารใส่เขาถึงเรากำลังยิ้มอยู่อย่างปกติคนที่มาเห็นนั้นก็มีความรู้สึกไม่ต้องชะตาหรือไม่สบายใจใบหน้าของเราที่เราส่องกระจกหรือเราใช้กับประกอบการแสดงออกเมื่อพบปะผู้คนถ้าเราแสดงออกด้วยความรู้สึกอันใดเป็นหลักยังต่อเนื่องยาวนานมันจะฝังเป็นร่องรอยจนมีผลต่อทัศนคติและความรู้สึกของคนผู้พบเห็นได้
ความรู้สึกว่ามันเป็นโทษเป็นอันตรายต่อภาวะอารมณ์ของผู้พบเห็นขอให้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะรู้อยู่หรือไม่รู้ให้มันสลายหายไปหายไปจากดวงหน้าจากแววตาของเราส่งผิดปฏิเสธซึ่งอัปมงคลสิ่งที่ไม่เป็นสิริให้พ้นไปจากดวงหน้าของเราสิ่งใดที่เมื่อบุคคลเห็นหน้าของเราแล้วเขาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดความเศร้าหมองขอให้สิ่งนั้นจงสูญสลายหายไปจงสูญสลายหายไปให้ทำอาการเหมือนว่าคนที่กำลังจะแต่งหน้าจะต้องทำความสะอาดใบหน้าให้หมดจดเสียก่อนการกระทำอย่างนี้เราจะกระทำเมื่ออยู่ในสมาธิอย่างเป็นทางการหรือจะทำในขณะที่เราล้างหน้าหรือในขณะที่แต่งหน้าก่อนจะออกจากบ้านหรือแม้ไม่ได้ไปพบใครก็ตามก็จะเป็นการเสริมสิริอันนับเนื่องโดยกุศลธรรมนี้ให้เกิดขึ้นและความปรารถนาดีอย่างนี้เมื่อทำบ่อยๆก็จะลบล้างรอยบาปแห่งอุปนิสัยที่สั่งสมไว้และสิงแฝงอยู่ในหน้าของเราได้บางคนนั้นเป็นคนมีลักษณะหน้าถอดสีอยู่กันนิดบางคนทั้งใบหน้าและแววตาอมเศร้าบางคนอมทุกข์โศกบางคนเป็นแววตาและดวงหน้าที่ชวนหมั่นไส้บางคนก็ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือคือเป็นคนที่มีดวงหน้าที่แสดงถึงความไม่มั่นใจในตัวเองบางคนก็มีลักษณะดวงหน้าที่สับสนชวนให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นจะเป็นลักษณะอย่างอื่นๆอีกหลายอย่างบางคนก็อาจจะมีดวงหน้าที่ก่อให้เกิดความกำหนัดอย่างไม่เป็นธรรมแก่ผู้พบเห็นซึ่งก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อให้เกิดพฤติกรรมในทางเลวร้ายได้ก็ให้เกิดความรู้สึกที่อึดอัดซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดอกุศลจิตขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งสำหรับคนที่ข้างฝ่ายเขามีเมตตาจิตไม่ดีพอหรือมีกุศลจิต
ไม่แข็งแกร่งพอก็จะเกิดความรู้สึกตอบรับอย่างนี้ถ้าหากว่ารู้ว่าชะตากรรมและชะตากิเลสที่ปรากฏบนใบหน้าของเราเป็นอย่างไรก็ให้แผ่เมตตาสลายไปสลายออกให้ทำบ่อยๆและเมื่อเราจะไปพบคนที่เป็นคนโทสะจริตหรือเป็นคนที่รำคาญเราก็จะต้องแผ่จิตในลักษณะเพื่อสลายสิ่งที่อาจจะเป็นเชื้อไปกระตุ้นจริตนิสัยในด้านนั้นของผู้ที่เราจะไปพบปะให้เกิดขึ้นซึ่งบางทีคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเองซึ่งเขาจะต้องเห็นเราบ่อยพบเราบ่อยจากนั้นให้แผ่เมตตาทำความปรารถนาที่ต้องการให้ผู้อื่นเขาเกิดความรู้สึกที่ดีใส่ลงไปขอให้นึกเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องขลังเรื่องเวทมนต์คาถาเพื่อเอาลักเอาเปรียบผู้อื่นแต่เป็นการอนุเคราะห์ผู้อื่นอย่างละเอียดละออเพียงแค่การรับรู้ของผู้อื่นในเราก็ยังมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกนึกคิดเมื่อเขารับรู้เราหรือได้เราเป็นอารมณ์เช่นถ้าเป็นบุคคลที่เรารู้ชัดว่าเป็นผู้ที่เราจะไปพบด้วยและต้องการความเชื่อถือในสิ่งที่เราเองก็รู้อยู่ว่าความกังวลเราต้องการไปเจรจาธุรกิจอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความทุกข์ความกังวลที่ระแวงบุคคลก็ขอให้อธิษฐานจิตอย่างนี้ลงไปในดวงหน้าของเราแล้วก็โยงไปถึงความรู้สึกนึกคิดดวงตาของเขาทัศนคติอารมณ์ของเขาเราก็แผ่ไปควบคุมไปสลายความรู้สึกอย่างนั้นไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความหมายในใจว่าความรู้สึกอย่างนั้นที่เกิดขึ้นกับเขาต่อเราเนี่ยมันทำลายประโยชน์ของเขาด้วยทำลายประโยชน์ของเราด้วยเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นั้นก็จะไม่ใช่ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ใช่ประโยชน์ก็จะใช่ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในแง่ของประโยชน์ที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมะและเราอาจจะเพิ่มความรู้สึกที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ผู้พบปะเราลงไปหลายๆอย่างทั้งที่เป็นความรู้สึกโดยตรงทัศนคติโดยตรงหรือโดยอ้อมตัวหลักตัวรองเช่นความรู้สึกอบอุ่นสำหรับบางคนที่ต้องการความอบอุ่นหรือความรู้สึกเป็นสุขโปร่งเบา
ความรู้สึกแช่มชื่นสดใสเบาใจคลายกังวลหรือแม้แต่ความเข้าใจสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้คอยตามไม่ได้ซึ่งเป็นสมรรถภาพทางสติปัญญาเมื่อเขาสนทนากับเราเห็นหน้าเราที่ฉายแววของความฉลาดความสว่างกระจ่างก็สามารถที่จะทำให้มีผลเป็นตบะในทางเกื้อกูลปัญญาแก่ผู้อื่นได้จากหลักตรงนี้เราจึงพบว่าในประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกในสมัยพุทธกาลอย่างน้อย4รูปมีทั้งพระชายพระหญิงที่พระพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่าผู้นี้จะพึงโปรดได้แต่เขากำลังบ้าอยู่กำลังจิตฟุ้งซ่านอยู่กำลังเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยปัญหาชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กำลังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเช่นเป็นเด็กจรจัดพระผู้มีพระภาคเมื่อจะไปโปรดคนเหล่านี้ก็จะทรงใช้บุคลิกของพระองค์เนี่ยเป็นสื่อก่อนทรงทำความอธิษฐานว่าในเช้าวันพรุ่งนี้จะทรงออกเสด็จบิณฑบาตไปสู่ที่นี้ให้บุคคลนี้เห็นและเมื่อบุคคลนี้เห็นก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเพียงเพราะได้เห็นพระพักตร์พระศาสดาเท่านั้นหรือเกิดความสงบนิ่งสติสัมปชัญญะกลับคืนมาเพียงเพื่อเพียงแค่เห็นการเสด็จเดินบิณฑบาตด้วยความสงบระงับของพระศาสดาเท่านั้นหรือเพียงเพื่อเพียงแค่ได้ฟังพระศาสดาตรัสทักเท่านั้นได้เห็นพระพักตร์ด้วยได้ฟังพระสุรเสียงด้วยก็ทำให้หายจากอาการวิปลาสทางจิตทันทีเช่นนางปตาจราเป็นรายหนึ่งและรายอื่นยังมีอีก2รายที่เป็นอย่างนี้ถ้าโดยทั่วไปเราก็เรียกว่าเป็นบารมีเราถึงต้องการจะชมพระบารมีของผู้ที่มีบารมีสูงถ้าเป็นในทางโลกก็เป็นบารมีบุญบุญเก่าที่สะสมไว้ก็ยังฉายสำนึกที่ดีออกมาให้เกิดแก่ผู้พบเห็นทั้งที่บางคนจริยธรรมขณะนั้นอาจจะยังไม่ดีหรืออาจไม่ดีหรือจริยธรรมบางอย่างอาจไม่ดีบางอย่างดีถ้าเป็นอย่างในกรณีของพระพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมได้2อย่างด้วยบารมีบุญเก่าอันหนึ่งเหมือนอย่างคนสวยคนงามที่คนเขาได้คุยด้วยได้ตบตาด้วยได้พูดด้วยได้เห็นด้วยเกิดความสงบสงบทางจิตอันนั้นเป็นเหตุผลทางบุญแต่พระศาสดานั้นมีพลังในทางธรรมเราพบว่าหลายๆคนนั้น
าจจะมีพลังในทางวิบากก่อนแต่มีพลังในทางธรรมสูงเมื่อเราได้ฟังเสียงได้สนทนาด้วยหรือได้พบได้เห็นก็ได้ประโยชน์ในทางจิตใจอย่างสูงมากเหล่านี้เป็นกรณีตัวอย่างของบุคคลที่มีบารมีในส่วนของบุคลิกต่างๆกันถ้าเราเองมีความรับผิดชอบควบคุมเสริมสวยตัวเราเองด้วยธรรมะอย่างนี้ก็จะมีผลเกื้อกูลต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อตัวเราเองพร้อมกันไปด้วยกันอย่างแน่นอนเมื่อเราทำจนเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้ก็จะฝังลึกอยู่ในบุคลิกหรือบนดวงหน้าของเรามากน้อยตามบารมีแห่งกุศลธรรมของแต่ละคนอย่างน้อยที่สุดที่เราได้แน่ๆที่พระอริยเจ้าสรรเสริญก็คือเราได้ทำเมตตามโนกรรมทำเมตตากายกรรมที่แม้แต่อยู่เฉยๆก็ยังมีผลมีพลังตรงนี้สำแดงออกเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลรอบข้างพอสมควรแก่เวลานะครับขอให้ทุกคนออกจากสมาธิก็ต้องฝากไปพิสูจน์ทดลองนะฝากไปพิสูจน์ทดลองว่าจะเกิดผลแค่ไหนบางคนก็ได้ผลเยอะบางคนก็บางครั้งได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลบางคนก็อาจจะได้ผลน้อยแต่ผมก็บอกอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือฐานทางสมาธินะถ้าเรามีโอกาสไปปฏิบัติสมาธิจิตเก็บตัวสักระยะหนึ่งเนี่ยจนกระทั่งจิตเราเป็นสมาธิอยู่ตัวพอสมควรตามระดับเท่าที่เราทำได้แล้วก็ลองทำดูในนั้นว่าเราออกจากสมาธิเนี่ยเราจะไปพบใครจะไปเจรจาอะไรกับใครนะแล้วก็ลองแผ่เมตตาเราดีๆให้ดูเพื่อดูผลอย่างเรามั่นใจได้เนี่ยแล้วก็ออกจากสมาธิลองไปพบปะเจรจากับบุคคลคนนั้นดูหรือแม้แต่เดรัจฉานเนี่ยก็ได้สามารถที่จะทดลองได้นะอันนี้ว่าถึงในกรณีของมนุษย์หรือสัตว์ที่กายหยาบเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ตรงนี้นี่ถ้าหากว่าเราทำไปในระยะยาวเนี่ยคืออย่างที่เห็นจากบางคนที่เห็นกันมาตั้งแต่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมนานๆเนี่ยมันมีทั้งบางรายเนี่ยนั่งขัดสมาธิไม่ได้ไอ้ระบบโครงสร้างของขามันนั่งไม่ได้ทำถ้าจนกระทั่งขาอ่อนเหมือนคนฝึกโยคะนั่งได้เขาก็งงนะเพราะว่าเห็นทีแรกทำไม่ได้ยกตัวอย่างไงอย่างคุณนิรันดร์เดี๋ยวอ้วนมากแล้วก็จะมีโรคประจำตัวอะไรอย่างใหม่ๆเนี่ยนั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นั่งธรรมดาไปนั่งสอนบน
บนแท่นแหละนั่งสบายนั่งเป็นชั่วโมงก็ได้นั่งเงียบทีนี้มันมีบางรายเนี่ยคือใบหน้าเนี่ยมันเราเรียกแบบสำนวนที่พูดกันนอกวัดว่าหน้ากระดาษทิชชู่ใช้แล้วเพราะว่าโดยกระดาษทิชชู่ใช้แล้วมันก็ยี่จริงอ่ะนะฮะคือหน้ามันเป็นตะเข็บตะเข็บหน้ายุ่ยยี่คือเห็นหน้าแล้วมันก็กลุ้มใจอ่ะทุกทีมันไม่ค่อยสบายใจเลยเหมือนเห็นคนใส่ผ้าเสื้อผ้าไม่ได้รีดอ่ะสมมติว่าเราปลูกในใจไหนเรื่องนอกแล้วไม่ได้รีดเนี่ยเห็นแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นสิริมงคลแก่ความรู้สึกนะฮะบางคนก็เป็นงี้ทีนี้ก็แล้วก็เนี่ยถ้าทำสมาธิเอ๊ะทำไปทำมาเนี่ยหน้ามันเหมือนคลี่เรียบขึ้นเราก็บอกเออเมื่อก่อนเราไม่กล้าพูดตอนหลังเราพูดได้วันนี้หน้าเนี่ยใช้เตารีดยี่ห้อไหนรีดนะบางทีเราก็รู้ว่าใช้เตารีดยี่ห้อไหนรีดก็คือฝึกจิตหน้าก็ยืดต่อก็ดูดีเพราะว่าถ้าคนเนี่ยถ้าสมมติว่าหน้ามันไม่ค่อยดีเนี่ยนะไปขายของคนก็ไม่อยากเลยเราเคยไปทานอาหารบางร้านเนี่ยไอ้คนขายหมายถึงอาจจะเป็นเจ้าของหรือญาติเจ้าของหน้าหยิกๆเนี่ยคือเขาไม่ได้โกรธอ่ะแต่ว่าหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยอยากกินเลยอาหารร้านนี้ไม่ค่อยอร่อยทีนี้ถ้าไอ้คนที่เขาไม่เข้าใจความคิดคือบางคนก็หน้าเป็นงั้นแต่ใจก็ดีก็มีนะคนที่เขาไม่เข้าใจนิสัยเราเขาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเป็นร่องรอยของอุปนิสัยแบบนั้นที่คนสะสมไว้แล้วมันก็เลยอยู่ตัวทีนี้คนที่มีร่องรอยในทางดีสะสมไว้แล้วพอมาถึงตอนนั้นนิสัยอาจไม่ดีแล้วมันก็อาจจะเป็นดวงหน้าที่ขัดกันนิสัยเดี๋ยวนั้นมันก็มีนะนี่เราก็มาทำมันให้มันสมนอกสมในกันเดียวคนเขาก็มันจะได้สะดวกใจขึ้นเวลาคบหาเราแต่ก็ต้องบอกว่าผิวพรรณหน้าตาเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ใช่อาศัยธรรมะเป็นเหตุปัจจัยอย่างเดียวนะมันต้องเกี่ยวกับการพักผ่อนอาหารอย่างนี้ตรงนี้เราไม่ต้องพูดละนะก็พูดแต่ว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งหลักที่เข้าไปเติมพื้นฐานตรงนั้นให้มันดีขึ้นคือแค่คนเข้าวัดเนี่ยแต่คนไม่เข้าวัดนั่นก็ไปยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนกันนะคือคนเข้าวัดที่หน้าจะเป็นประกายมันๆคือไม่ใช่มันแบบมันมีแววคือดูเป็นประกายทั้งที่ไม่ใช่เป็นคนวิวกล่าวเนี่ยก็คือไปเห็นนั่นแล้วรู้สึกเตะตาอย่างคนที่เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะรู้สึกอย่างนั้นธรรมะมันช่วยแล้วก็คนที่มาสู่ธรรมะเนี่ยมาถึงระดับสอนธรรมะเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันว่ามันพอไปถึงจุดนั้นแล้วไอ้ราศีมันจับหลายคนเลยที่ผมไอ้ตัวผมไม่ต้องพูดถึงผมไม่รู้ว่าตอนนั้นก็รู้ก็โทษโลกไปก็เจ็บไปแต่คนที่เห็นนานๆแล้วคงจะทักถูกที่เห็นกันมาตั้งแต่นานๆแต่ว่ามีหลายคนที่เป็นพวกสอนรุ่นหลังผมยกตัวอย่างเช่นเผยชื่อหน่อยก็ได้นะเช่นอาจารย์สิงห์ที่มาสอนก็เห็นมาตั้งแต่ก็ยังไม่สอนคือพอสอนนั้นราศีจับแปลกดีนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนเชื่อจริงสมัยก่อนชื่อจูเคสทีนี้ชื่อสงเกตมาเปลี่ยนชื่อใหม่พอสอนธรรมะและราศีจับก็แปลกเราก็ว่าแปลกนะก็เคยทักนะทีนี้ไม่เหมือนเก่าและราศีจับเพราะพอมาสอนธรรมะเนี่ยใจมันดื่มลึกลงไปในธรรมะขึ้นคนไปปฏิบัติธรรมะอะไรเงี้ยหน้าลอกขาดหมดนี่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นไปเหมือนนี้ถ้าเรารู้จักเอาสมาธิเอาธรรมะเนี่ยมาดูแลหน่อยเนี่ยนะฮะมันก็จะดีขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าเรา
เราทำผิดพลาดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ใส่เมตตาลงไปเอายกตัวอย่างชัดๆเลยอย่างคนที่เขาแกะกระจกทั้งแม่ทั้งลูกผมรู้จักแล้วก็งานเขาเนี่ยขายได้ราคาแพงมากเราเรียกว่าเป็นคนที่ทำศิลปะทางนี้แบบเล่นไม่ง้อลูกค้าลูกค้าต้องมาง้อเรามาเข้าคิวราคาเราต้องแพงๆนะเรามาเข้าคิวบรรยายนี่ก็เล่าตรงฟังคุณอย่างเดี๋ยวร้านนี้ไปบวชเป็นไม่ดีและไม่ดีแต่หนูนะแล้วก็ลูกสาวก็คนงานก็ทำเป็นเขาเรียกว่าในหลวงอะไรส่งโทรศัพท์ไปให้ไปทำเรื่องลำเนียนนะอย่างวัดนิเวศธรรมวัดอะไรเสร็จนี่เขาบอกเขาแก่คือเขาสนใจธรรมะมานานเขาแผ่เมตตาลงไปด้วยนะแผ่เมตตาลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตลงไปเลยด้วยว่าสมมติว่างานชิ้นเนี่ยใครซื้อเข้าไปขอให้เองขอให้มันคลังนะคือคล้ายๆปลุกเสกไปด้วยปลุกเสกก็เลยคนเข้าคิวกันยาวยิ่งไปบวชยิ่งโกงราคาได้เยอะนะเท่าไหร่ก็ได้กี่ปีก็รอได้บอกขอให้ทำให้แล้วให้รับปากให้ทำให้มันคือการทำผิดผลของเราเนี่ยให้มันออกไปด้วยน้ำมือและน้ำใจน้ำธรรมะมันไม่ใช่น้ำใจธรรมดาไอ้แค่เรารับผิดชอบธรรมดานี่มันก็ยังดีต้องเยอะแยะได้ใช่ไหมอย่างเมื่อเราตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนี่มันมีได้มีอะไรโผล่ล้มแหลมมาแล้วก็ตัดแล้วก็อะไรเงี้ยนะมันยังดูมีคุณค่าทั้งเยอะเราไปตัดผมหนึ่งทีก็บอกเสร็จแล้วยังอุตส่าห์ถือตะไคร้มาไล่ห้ามข้างหลังบอกไอ้ตรงนี้มันยังไม่เรียบร้อยเราก็ยังสะเทือนใจแต่บางคนเนี่ยมันปล่อยทรงเดชนะจะทำมาลวกๆให้พ้นๆหน้าไปมันก็ไม่มีอนุภาพผมพอสมควรแก่เวลานะครับคราวหน้าเราพบกันใหม่